เอาล่ะครับพบกับคุยกับฟุกนะฮะ EP ที่6นะฮะคุยเรื่องชาร์ปกับแฟตในดนตรีคืออะไรนะฮะไปศึกษาไอ้นี่มาก่อนเลยโน้ตในคอโน้ตในคอกีตาร์ถ้าไม่รู้ตรงนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าเปียโนเนี่ยไอตัวถ้าคนเล่นเปียโนนะคือไอตัวดำๆทั้งหมดอะมันคือชาร์ปคือแฟตมันคือตัวชาร์ปตัวแฟตมันจะมีตัวขาวกับสีดำใช่ไหมตัวสีดำที่อยู่ข้างบนทั้งหมดอะคือชาร์ปกับแฟตเริ่มจาก C ชาร์ปแล้วกันโดชาร์ปก็เหมือนโดชาร์ปคือต้องอธิบายก่อนโน้ตมันจะมี12ตัวใช่ไหมมันจะเริ่มจาก C ก่อน C แล้วก็เป็น C sharp ตัวที่2หรือ D flat C sharp กับ D flat เนี่ยเป็นตัวเดียวกันเขาเรียกเหมือนกัน D flatแฟตคือลดครึ่งเสียงชาร์ปคือเพิ่มครึ่งเสียงส่วน C ธรรมดานี่ก็คือ C ธรรมดาคือต่อจาก C ไปเนี่ยก็คือ C ชาร์ปแค่นั้นเองหรือ D flat พอมา D ใช่ป่ะ D ธรรมดาก็คือ D ธรรมดาถ้าถอยหลังกลับไปก็เป็น D flat หรือ C sharp ทันทีเป็น D flat ถอยหลังกลับไปเป็น D flat มันก็คือระหว่าง2โน้ตอ่ะมันคือโน้ตระหว่าง2โน้ตแต่ทีนี้มันจะมีโน้ตที่ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตคือตัว E กับตัว B น่าจะใช่นะเดี๋ยวลองดูก่อนนะ C D E ใช่มันจะมีตัว E กับตัว B ที่ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตไหนจะไล่ให้ดู12ตัวนะC sharp D sharp E F เนี่ย E จะไม่มี sharp จะมาเป็น F เลย E F sharp F sharp หรือ G flat แล้วก็ Gแล้วก็ G sharp หรือ A flat แล้วก็จะมา A แล้วก็จะมา A sharp หรือ A flat ไม่ใช่ดิหรือ B flat A sharp หรือ B flat แล้วก็มา B แล้วก็มา Cเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทั้งคอเลยถ้าใครอยากจำแบบง่ายๆนะจำทางยาวมาก่อนผมว่านะจำมาแบบยาวๆอย่างเงี้ยแบบเรียงต่อกันมายาวๆก่อนอันสายเนี้ยโน้ตตัวแรกคือ E ใช่ไหมไปเรียนสเกล C มาก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มมาจากสเกลที่มันเป็นชาร์ปน้อยๆจนได้12สเกลคุณจะเข้าใจนะฮะสเกลเมเจอร์กับไมเนอร์เนี่ยคุณผมแนะนำให้คุณไปเรียนแค่เมเจอร์ก็ได้ทีแรกคุณไปเรียนเมเจอร์ก่อนเรียนจาก C สเกลก่อนนะเรียนจาก C สเกลก่อนแล้วจะไปสเกลไหนก็แล้วแต่คุณแต่ผมแนะนำเป็น B สเกล
เป็น B scale กับ C scale B scale เนี่ยควรเรียนอันที่สองแล้วก็ C scale เนี่ยควรเรียนอันแรกมันจะจำโน้ตได้ไวมากเลยโน้ตบนคอร์กีตาร์เนี่ยจะจำได้ไวมากเลยก็ E F G A B C D E F G A B อันนี้ไม่ได้นับตัวชาร์ปตัวแฟตหมดเลยนะเพราะว่าเล่น C scale แต่ถ้าเราเล่น B B scale เนี่ยมันจะเป็นตัวชาร์ปตัวแฟตหมดเลยก็จะเป็นมีตัว E ว่าลืม F F sharp G sharp A sharp B C sharp D sharp E F sharp G sharp A sharp B เนี่ยก็เดี๋ยวมันจะเข้าใจเองแหละถ้าไปจำโน้ตบนคอกีตาร์นะบนโน้ตเล่นฝึก C scale มาก่อนแล้วก็ไปฝึก scale อีก11 scale อ่ะไปฝึกจนตัวเองจำได้อ่ะว่ามันอยู่จุดไหนบ้างจะรู้จะเล่นได้ทุกเพลงเลยทีเนี้ยจะไปเล่นเข้ากับเพลงไหนก็ได้ทีเนี้ยสมมุติเขาเปิดเพลงพี่ Big Ass สักเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็น12สเกลนะ12สเกลเมเจอร์เนี่ยอยู่ดีคุณไปเล่นเข้ากับเขาได้เฉยเลยเพราะว่าคนรู้สเกลเนี่ยมันจะเล่นเข้ากับคนอื่นได้หมดเลยเข้ากับทุกเพลงได้ประมาณ 90% นะจากเพลงบนโลกเนี่ยถ้ารู้สเกลอะโอเคถ้ารู้สเกลเมเจอร์กับไมเนอร์ก็ไปได้เยอะแล้วอะไปได้ 90% ละแล้วมันจะมีพวกสเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์สเกลบูสเกลของเพลงบูสเกลของเพลงแจ๊สอะไรมาอีกอันนี้ก็ต้องไปศึกษาต่อแต่ว่าสเกลหลักๆที่คุณต้องรู้เลยเนี่ยคือสเกลไมเนอร์กับสเกลเมเจอร์แต่คุณต้องไปศึกษาไอ้นี่ก่อนเลย C major scale ลองไปหา YouTube ดูนะ C major scale เรียนเรื่องสเกลอะสเกลก็สอสระเอก็ไก่ลอลิงก็ได้ภาษาอังกฤษก็ S CA L E S scale นั่นแหละจบ scale C scale C sharp scale D scale E scale B อะไรก็ว่าไปเรียนไป12 scale ให้หมด major เรียนให้หมดแล้วค่อยมานั่งจำ minor ทีหลังเนี่ยแค่นั้นแหละเรื่อง flat กับ sharpยาวเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยเลยตอนที่6เดี๋ยวจะไปพูดเรื่องอื่นบ้างละพูดเรื่องดนตรีมันไม่สนุกเลยเว้ย